วัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกข่าวประมวลสกายเป็นครอบครัวเดือนสันและจะกล่าวเป็นครอบครัวนี้กันทุ่มบน YouTube แล้ววันนี้ครับเรามีคอนเทนต์มานำเสนอคุณผู้ชมว่าเราจะชาเลนจ์ตัวเองท้าทายตัวเองโดยการอยู่ในบ้านล้างที่เราเล่นบีบีกันกัน24ชั่วโมงและคุณผู้ชมรู้อยู่แล้วครับว่าเดือนนี้เรามุสลิมถือศีลอดอยู่ถูกไหมครับเราเตรียมของมาเพื่อจะละศีลอดตอน6โมงด้วยนะครับเพราะเราจะอยู่ในนี้ภายในเวลา24ชั่วโมงโอเคถามความรู้สึกดีกว่าหยอคิดว่าหยอทำได้หรือเปล่าที่อยู่ในบ้านหลังนี้24ชั่วโมงเอาเสื่อมาเอาหมอนมาก็ไม่ได้ฮะทำไมอ่ะกลัวมึงตากูไปแล้วอยู่ไหนดิอยู่แป๊บเดียวอยู่แป๊บเดียวกูไม่อยากถ่ายแล้ววันนี้ไม่เป็นไรครับผู้ชมครับแต่ซันต้องถ่ายและซันก็บังคับให้หยอกับคุยมากับซันเราสามคนในบ้านหลังนี้ที่สี่ชั่วโมงไปเดินทัวร์บ้านหลังกันดีกว่าเราจะใช้ห้องไหนเป็นห้องนอนดีหรอเอาแบบห้องที่ไม่ค่อยมีคนหรือว่าคนที่เขาจะมองเข้ามาจากถนนเนี่ยไม่เห็นเราเอาเราลึกลับอะเข้าใจปะขึ้นไปดูหมดอ่ะไปขึ้นไปดูหมดมันไม่ใช่บ้านร้างนะคุณผู้ชมมันเป็นแมนชั่นเป็นคล้ายๆคือหาดเลยอะห้องนี้เหรอโอเคมีวิวสวยงามมองเห็นโกดังครับจีแล้วเราไปดับของเนี่ยแล้วก็ไปดับของเรามาลองดูห้องอื่นกันครับว่ามีห้องที่น่านอนกว่านี้ไหมนกแสดงว่าห้องเนี่ยก็น่านอนนะห้องนี้คือบรรยากาศมันชิลมันแต่มันมีขี้นกอะหรือว่าเราจะเอาขี้นกเป็นหมอนไม่เอาสกปรกเนี่ยห้องเนี่ยมันโล่งไปหมดเลยมันดูแบบเปิดดีอะคุณผู้ชมแล้วถ้าเกิดมีคนมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเช่นคนเจ้าของที่เขามาตรงนี้เราสามารถดูได้เฮ้ยเขามาแล้วหรอเขามาดูนะว่าในที่ของเขามีคนบุกรุกหรือเปล่าแล้วก็แอบออกได้ใช่ปะคือจุดยุทธศาสตร์ตรงเนี้ยมันดีมากชอบเนี้ยเอาตรงนี้เลยครับเนาะโอเคเราได้แล้วครับคุณผู้ชมครับฉันขอปักหลักตรงนี้ challenge ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วครับโดยในจังหวะนี้ครับเราได้เก็บภาพการใช้ชีวิตแบบ time lapse แล้วจู่ๆครับเราก็ได้ยินเสียงคนคุยกันซึ่งดังมาจากข้างล่างอันนี้เราตกใจจริงๆครับและเราไม่คิดว่าในบ้านร้างหลังนี้ที่เรามาเล่นบีบีกันครั้งก่อนจะมีคนเข้ามาด้วยอ่ะจี๋หรอคุยได้ยินเสียงคนคุยกันใช่ไหมเออได้ยินไหมกูไม่ได้ยินคนเดียวใช่ไหมได้ยินใช่ไหมใช่มันตอนนี้ไม่ใช่เสียงผีแล้วมันน่าจะเป็นคนซึ่งต่อไปนี้ครับซันจะโชว์ฟุตเทจดิบให้กับคุณผู้ชมได้ดูแต่ทำใจไว้ก่อนนะครับมันอาจจะมีภาพความรุนแรงซึ่งซันไม่แน่ใจว่าความรุนแรงนั้นใช้อะไรเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเข้าใจเองเดี๋ยวซันอธิบายอีกทีนึงแล้วกันทำไมเขาจะทำได้แล้วอ่ะไม่รู้เกี่ยวกับหลักฐานนี้เอาอย่างนี้ไหมกูว่าเราหยุดชาเลนจ์นี้ไหมได้ไหมยืนชาเลนจ์มันกลับบ้านกันไหมคือกูรู้สึกไม่โอเคแล้วมันไม่ปลอดภัยแล้วกับเนี่ยฮะภาพเหตุการณ์ที่ซันหมายถึง
คือมันเป็นแบบนี้ฮะในทางกฎหมายแล้วถ้าเกิดศาลยังไม่ตัดสินว่าคนคนนี้เป็นผู้ต้องหาเราไม่มีสิทธิ์ไปบอกเขาว่าเขาเป็นผู้ต้องหาเข้าใจไหมคือเราไม่มีสิทธิ์ไปกล่าวหาเขาอะทีนี้ถ้าเกิดซันเนี่ยไม่เบอร์แล้วถ้าเกิดเขาฟ้องกลับมาในซันโดนกลับมาที่เรื่องของเราครับสิ่งที่ซันเห็นก็คือซันเห็นชาย2คนสูงเท่าๆกับซันเนี่ยแหละกำลังกระทืบถุงปูนอยู่ซันไม่ทราบเหมือนกันว่าในถุงปูนมีอะไรมันเป็นสิ่งมีชีวิตหรือเปล่าทำไมเขาต้องใส่อารมณ์ขนาดนั้นนี่แบบอยู่นิ่งๆแล้วกระทืบอะซันไม่เข้าใจให้มันวนตรงนู้นถ้าเราลงไปตรงนี้ถ้าออกมาอยู่ตรงนู้นอย่างนั้นต้องจับเออยู่แล้วแต่ถ้าสมมติเราใช้วันใดวนอ่ะวนปุ๊บแล้วเราออกตรงนั้นได้เลยเข้าใจป่ะคงไม่ทำนะจังหวะนี้ครับซวยแล้วฮะคุณผู้ชมซวยแน่ๆไอคนข้างล่าง2คนนั้นมันต้องได้ยินเสียงจามของขุยแน่ๆครับแล้วหยอเนี่ยพาเราเข้ามาในห้องนี้เพราะว่าถ้าเกิดพวกมันวิ่งตามหาพวกเราแล้วเจอเนี่ยแย่ครับทีนี้เนี่ยเราแอบกันอยู่สักพักนึงแล้วเราก็เกิดแผนที่ว่าเดี๋ยวให้ซันเนี่ยไปดูลาดเรากันว่าพวกเขาตามหาเราแล้วพวกเขาอยู่ตรงไหนของตึกถ้าเกิดพวกเขาอยู่ไกลเราอาจจะใช้จังหวะนั้นหนีไปเลยคนเดียวก็ได้เขียวไอ้สัตว์เไม่รู้เมื่อกี้แล้วไม่เห็นกูด้วยเฮียอย่างที่คาดการเอาไว้ครับพวกเขาได้ยินเสียงพวกเราแล้วพวกเขาก็เริ่มตามหาพวกเราซันไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าเกิดเขาจับเราได้เนี่ยมันจะเป็นยังไงคือมันอันตรายมากครับคุณผู้ชมและจังหวะนี้เราใกล้กับเขาที่สุดเร่งไปละมีทั้งสองคนที่เป็นคนเดียวกูไม่ต้องไปดูหรอกขนาดนี้เนาะกูไม่กล้าหรอกพี่อ๋อเฮ้ยเฮีย